สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการซอฟนิวรายการที่รวบรวมข่าวสารภายหนุ่มชะการสงครามพิเศษและอยู่กับผมเช่นเคยกระผม10เอกอดิมพมาศครับและใน EP นี้จะเป็น EP พิเศษเกี่ยวกับผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษกองทัพบกมาเลเซียเนื่องในโอกาสเยือนและเยี่ยมชมกิจการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษกองทัพบกมาเลเซียได้เดินทางมาเยือนและเยี่ยมชมกิจการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจากนั้นพลโทณัฐวุฒินาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษกองทัพบกมาเลเซียตรวจแถวทหารกองเกียรติยศณบริเวณหน้าตึกกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้มีพิธีประดับเครื่องหมายขีดความสามารถนักกระโดดร่มกิตติมศักดิ์ให้กับผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษกองทัพบกมาเลเซียพร้อมมอบของที่ระลึกจากนั้นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษกองทัพบกมาเลเซียและคณะเดินทางมาเยี่ยมชมการสาธิตสมรรถนะและยุทโธปกรณ์ของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หน่วยรบพิเศษณกรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์และหลังจากนั้นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษกองทัพบกมาเลเซียมาเยี่ยมชมการสาธิตการพับร่มณกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศและรับฟังการบรรยายสาธิตการฝึกการลอยตัวพร้อมทั้งร่วมฝึกการลอยตัวณอาคารฝึกการลอยตัวและในท้ายนี้ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างโรงเรียนสงครามพิเศษเป็นอย่างไรกันบ้างครับข่าวสารที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมกันในครั้งนี้และในครั้งหน้าเราจะมีข่าวสารอะไรบ้างให้ท่านผู้ชมได้รับติดตามชมกันบ้างโปรดติดตามรายการซอฟนิวรายการที่รวบรวมข่าวสารภายหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและขอฝากอีกหนึ่งรายการดีๆจากทีมงานยิ้มกว้างที่จะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และกับผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ